แต่กรรมธิการชุดอื่นเนี่ยท่านบอกว่าขอให้มีการงดออกไปก่อนแต่กลายเป็นว่ามีกรรมธิการชุดหนึ่งค่ะขยันมากเลยบอกว่าไม่รู้ล่ะคุณชวนจะขอให้มีการหยุดยังไงผมไม่หยุดผมจะขอเดินหน้าในการประชุมต่อไปนะคะก็คือชุดของพลเวยเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทกรรมธิการปปชกรรมธิการปปชเขาบอกว่า ก็ไม่รู้อ่ะก็เชิญประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วอ่ะแล้วบางคนก็นัดยากด้วยถ้าไม่ประชุมวันนี้จะทําให้งานที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนแสดงว่าสําคัญมากเลยนะสำคัญมากเลยค่ะเรื่องอะไรบ้างนะักข่าวถามท่านก็บอกว่าอย่างการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยจะมีการสอบเรื่องนาฬิกาหรูของพลเอกประวิทรวงสุวรรณต่อด้วยเดี๋ยวนะเรื่องนาฬิกานี่มันเป็นเรื่องความเดือดร้อนประชาชนตรงไหนอ่ะ